เพื่อนๆหลายคนคงทราบว่าเกม Apex Legends นั้นมีการกระโดดแบบ Super Jump ซึ่งเป็นแบบนี้และเพื่อนๆหลายคนก็ยังไม่รู้ว่าวิธีกระโดดแบบ Super Jump นี้ทำยังไงวันนี้ผมมีคำตอบไปดูกันไปเรามาพูดถึงปุ่มที่สำคัญในการทำ Super Jump กันนะครับซึ่งมีอยู่เพียงแค่2ปุ่มเท่านั้นปุ่มแรกคือ Jump ตรงนี้เลยครับ Jump ของผมเป็น Space Bar และผมก็คิดว่าเพื่อนๆน่าจะเป็น Space Bar เหมือนกันปุ่มที่2คือ Interact หรือ Pick Upตัวนี้ครับของผมเป็น F ของใครที่เป็นตั้งค่า default อาจจะเป็น E อันนี้แล้วแต่เพื่อนๆเลยนะครับซึ่งวิธีการทำซุปเปอร์จัมป์กดเพียงแค่3ครั้งเท่านั้นครับคือ F กระโดดซึ่งตรงจุดนี้ผมขอรวบ F และกระโดดเข้าไว้ด้วยกันหมายความว่าอะไรเพื่อนๆเคยเล่นคุกกี้ลานกันไหมครับแล้วรู้จักการกระโดด2นิ้วไหมครับพอจะนึกอะไรออกบ้างหรือเปล่าถ้าไม่ออกก็ไม่เป็นไรครับคือผมพยายามที่จะบอกว่าเราต้องกด F และกระโดดให้เร็วที่สุดในจังหวะแรกและทำการกระโดดอีกครั้งจะทำให้กระโดดสูงขึ้นซึ่งผลลัพธ์ของมันก็เป็นดังภาพครับซึ่งถ้าถามผมว่าทำไมถึงเอาทริคแบบนี้มาสอนผมอยากให้เพื่อนๆลองดูคลิปนี้ดูครับใช่แล้วครับมันทำให้เราไปไฮกราวด์ได้เร็วขึ้นเมื่อเราอยู่ไฮกราวด์แน่นอนว่าทุกอย่างจะง่ายขึ้นครับโอเคครับก็จบกันไปแล้วกับเทคนิคซุปเปอร์จัมป์ในฉบับของผมหากเพื่อนๆคิดว่าคลิปนี้มันดีและอยากให้เพื่อนๆของเพื่อนๆได้ดูก็สามารถแชร์คลิปนี้ให้กับผมได้และเพื่อนๆคนไหนที่ไม่อยากพลาดเทคนิคดีๆแบบนี้สามารถกดกระดิ่งให้กับผมได้แล้วก็เหมือนเดิมครับหากชอบอะไรดีๆแบบนี้สามารถสนับสนุนผมได้ให้กดไลค์กดแชร์แล้วกด Subscribe ให้กับผมเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ